ขอมาบันทึกความจำตรงนี้นะคะจำได้ว่าประมาณช่วงใกล้จะสิ้นเดือนพฤษภาคม2023นะคะคือเพื่อนก็ส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยมีคอนเสิร์ต Taylor Swift นะคะจะมาสวีเดนแต่จะมาปีหน้าช่วงประมาณเมษา2024ไอเราก็แบบแต่ต้องลงทะเบียนก่อนเนาะเราก็ลงทะเบียนกันไปแล้วอะไรเงี้ยพอลงทะเบียนไปแล้วเขาให้รอบช่วงประมาณวันที่2ที่3เนี่ยแต่เขาจะส่งอีเมลหรือว่าส่งข้อความมาว่าคุณอะมีสิทธิ์ที่จะซื้อตั๋ว Taylor Swiftแล้ววันแล้วคนที่มีสิทธิ์ที่จะซื้อก็จะมีแค่ลิงก์แล้วก็ให้ไปเขาก็จะตกพวกเราก็สามารถกดลิงก์ตรงนั้นได้แล้วก็ไปต่อคิวเนาะบ่าย2ของวันถัดมาหรือว่า2วันถัดมาก็สามารถกดต่อคิวได้แล้วก็จะให้ดูนะคะเนี่ยเราคิวที่100,000เว้ย100,000เราเพื่อนแบบเพื่อนอะที่กดแบบเวลาบ่าย2ปุ๊บอะเขาได้คิวที่90,000แล้วแบบว่าคือพอถึงคิวเราแล้วก็สามารถซื้อตั๋วได้แต่เราแบบมีเวลาแบบไม่กี่นาทีอ่ะมีไปเวลาประมาณ15หรือว่า20นาทีนี่แหละในการซื้อตั๋วแล้วตอนที่เพื่อนกดซื้ออ่ะเจอตั๋วได้แบบ 2,000 กว่าสวีดิชโครนูซึ่ง1สวีดิชโครนูตอนนี้ก็คือเอา 3.3 บาทคูณเข้าไปเลยคือตั๋วแพงมากแล้ววันแล้วพอโทรไปหาพี่คนหนึ่งพี่เขาบอกว่ามีตั๋ว 3,000 กว่าเอาไม่พอเราก็บอกว่าไม่เอาแล้วเพราะว่า 3,000 กว่านี่ก็คือแบบ1ส่วน4เอ้ยไม่ใช่4ประมาณเขาเรียกว่า1ส่วน6ของเงินเดือน1ส่วน6ถึง1ส่วน8ของเงินเดือนน่ะมันแพงไปเราก็ไม่ซื้อแต่น้องสาวเราอะกับแฟนเขาอะซื้อตั๋วราคา 4,000 สวีเดนโครนูหรือ 4,500 สวีเดนโครนูเนี่ยแหละก็ 8,000 กว่าเพราะเป็นตั๋ว VIP ขนาดตั๋ว VIP อะก็ยังมี VIP 1ถึง VIP 6อะแล้วแบบแล้วพอแบบวันถัดมาเราก็ลองลงทะเบียนมันก็ยังมีคนลงทะเบียนแบบต่อคิวเยอะอยู่ซึ่งลิงก์นึงอะเราสามารถลองกดไปลงคิวหลายๆครั้งได้ไงแต่แบบเนี่ยคือเซ็งมากเลยข่าว Taylor Swift ก็ออกนะว่าคือแม้คนจองตั๋วลำบากหรือว่าต่อคิวทุเรศมากเลยซึ่งไอตั๋วที่ถูกๆก็ไม่มีเหลือแต่ตั๋วสี่พันนั่งอยู่หน้าต่างโรงแรม